็นประจำในตนแรงวันเสาร์และก็วันอาทิตย์เวลาดีๆเส้นดีเวลา 4:30 น 5:30 นกับรายการ TV GSEN กับทางเรา PS TV เนาะสามารถติดตามพวกเราได้ทุกมื้อก็ได้อยู่ที่แฟนเพจของเฮาเนาะ TV GSEN หรือว่าไปตามพวกเราอยู่ที่YouTube เนาะก็ได้เส้นเดียวกันทีวีจีเส้นเส้นเดียวกันเนาะสามารถไปเบิ่งคลิปตั้งแต่ย้อนล่างแบบว่าคลิปทําอีคือแหละทํามาเนาะแล้วละครต่างๆที่ว่าพวกเฮาสร้างขวบบันเทิงให้ท่านผู้ชมเนาะถ้าว่ามักคลิปได้เนาะถูกใจคลิปได้ก็สามารถกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กับพวกเฮาและก็ทีมงานของเฮาที่จะสร้างผลงานดีๆให้ท่านผู้ชมได้เบิ่งทุกๆวันเสาร์และก็วันอาทิตย์แบบนี้ตลอดไปเจ้าไม่แล้วสมัครไปแล้ววันเสาร์และก็วันอาทิตย์เฮาจะมีสาระดีๆนะมีความม่วนซื่นมีความตลกเฮฮาหอยยิ้มหรือว่าเสียงหัวมาฝากกับท่านผู้ชมแบบนี้ทุกวันเสาร์และก็ทุกวันอาทิตย์กันเลยเนาะแม่นแล้วว่ามื้อนี้เนาะพวกเฮาก็มีสาระดีๆเนาะให้ท่านผู้ชมได้รับชมทุกๆวันเสาร์และวันอาทิตย์แบบนี้เป็นประจำกันเลยแต่ว่าก่อนจะไปเข้าสาระเนาะพวกเฮามาโอ้มาลบกันก่อนเนาะมื้อนี้เว้าเรื่องมื้อนี้ก็เว้าเรื่องบ่เว้าเรื่องหยังเนาะเฮาเข้าสาระกันเลยดีกว่าเนาะเพิ่งเอาสาระยังมามื้อนี้เพิ่งบ่ได้เอาใหม่แล้วบ่ได้เหตุการณ์บานเนาะก็เลยเว้าตุ๊ดีกับเพิ่งขี้คานเนาะท่านผู้ชมเนาะผู้แม่นจุ๊ๆบ่เว้าบ่ดีเนาะมื้อนี้เนาะเพิ่นส้มเนาะเพิ่นจะเอาสรรพคุณเกี่ยวกับผักแม่งมาฮู้นี่คือบ่ได้ยินว่าเกี่ยวกับผักแม่นบ่มื้อนี้นะแม่นแล้วเนาะมื้อนี้เกี่ยวกับผักผักหยังมาติดตามพร้อมๆกันเลยท่านผู้ชมมานี่เจ้าท่านผู้ชมเนาะมื้อนี้ซึ่งว่าผักที่เฮานํามาฝากในมื้อนี้นั่นก็คือผักกูดเนาะผักกูดเนาะสวัสดิ์ทานได้ที่ว่าบ่ฮู้ว่าผักกูดเป็นแนวใดพวกเฮาเอาขึ้นมาหน้าจอปัจจุบันนี้เลยเนาะจะเป็นฮูปลักษณะแบบนี้จะเป็นกูดๆคือพวกเฮานี่แหละเจ้าแม่แม่นพวกกูดพวกกูดจะเป็นแบบคือผักกูดนี่เลยเจ้าอันนี้ก็ว่ากันไปเนาะล่ะแม่เฮามาเริ่มกันเลยเนาะท่านผู้ชมเนาะผักกูดสรรพคุณของมันมีหยังแน่เฮาก็เริ่มกับพอดําอีกกันเลยนําเอาผักกูดมาต้มเป็นน้ําดื่มสวยแก้ไข้สวยแก้ไข้หรือว่าแก้ไข้ใดจําพวกไข้โตฮอนนี่สามารถแก้ได้เนาะท่านผู้ชมเนาะแม่แล้วสวัสดิ์ทานได้เนาะที่ว่าอยู่ยาวอยู่เฮือเนาะยาปลาก็หมดสรรพคุณแม่งยังก็หมดเนาะพอเฮาขึ้นเนี่ยบ่ออดสรรพคุณที่ว่าจะเฮ็ดให้เฮาแก้ไข้อากาศที่ว่าฮอนโตแม่สิเน่ได้เนาะก็เลยว่าหมดทุกอย่างแล้วเนาะอยู่เฮือนเฮาเออซุ่มๆนิดนึงได้ผักกูดขึ้นเนาะสามารถไปเก็บผักกูดมาต้มแล้วก็กินน้ํามันจะรักษาอากาศที่ว่าฮอนได้เนาะขิงฮอนแม่สิสิว่าเป็นไข้สิได้ดีรอดไปได้นึงเนาะเจ้าตัวที่2นี่เนาะท่านผู้ชมเนาะช่วยบํารุงเลือดนะเนื่องจากว่าผักกูดนี่เป็นผักที่มีธาตุเหล็กหลายที่สุดเป็นอันดับ1เลยเนาะผักนี้เนาะโอ้แม่นว่าทานได้ที่ว่ายังเป็นมนุษย์เหล็กเนาะก็สามารถกินผักกูดไปได้เนาะแม่นบ่เพิ่งบ่แม่นบ่ลิ้นเนาะผักกูดก็แบบเป็นสารตัวนึงที่ว่าเป็นมีธาตุเล็กที่ว่าทางกายที่เป็นทางกายให้เฮาแข็งแรงซิแม่นแล้วบ่แม่นว่าอีกินเข้าไปแล้วเป็นมนุษย์เหล็กแม่นเนาะเพิ่งบ่ยกอันนี้เนาะก็แบบตัวเด็กน้อยให้แบบเด็กน้อยอยากกินผักให้มันกินผักนี่บ่กินจ้าแม่นเด็กน้อยกินบ่กินซะวันนี้ขอโทษเจ้าเข้าต่อไปเนาะท่านผู้ชมเนาะช่วยจําพวกแก้ไขจําพวกโรคเลือดจางแล้วก็ช่วยจําพวกที่ว่าโลหิตจางนี่สามารถช่วยได้เลยกินผักกูดเข้าไปหลายๆเลยแกงบ่ต้มบ่มีหยังสิแม่แล้วสุกผักบ่สิเนาะทานได้ที่ว่าบักเจ็บฮู้ตลอดเฮ็ดอาการเฮ็ดหยังก็แบบบ่ดีนะบ่ฮู้ว่าแม่แล้วเนื่องจากเป็นโรคจางโรคจางว่านี่เลือดจางเนาะก็สามารถไปสุกผักกินได้ไปย่ําบ่สิเนาะไปแกงไปคั่วมีหยังต่างๆเนาะคั่วใส่แบบขิงนิดนึงเนาะเอาซีนใส่เอาไข่ใส่แล้วก็ผักกูดใส่คั่วแล้วอยากกินข้าวไปเลยเนาะสามารถให้ไปกินได้เนาะให้ทานประทานกันได้เจ้าตัวต่อไปในทางผู้ชมนั้นก็คือช่วยบํารุงสายตาผู้ที่มีตาฟางบ่เบิ่งบ่ค่อยเห็นมีหยังสิสายตาสั้นนี่สามารถนําเอาผักกูดนี้ไปรับประทานได้เนาะสามารถช่วยได้เลยทางผู้ชมแม่นแล้วสําหรับทานได้เนาะโดยเฉพาะมือกล้องพวกเฮาบ่สิเนาะแล้วก็ผู้สูงอายุสิเนาะตาหมัวตาฟางเนาะสามารถไปสุกให้เพิ่นกินได้เป็นยาที่ว่าบํารุงเฮ็ดให้สายตาพวกเฮานี้กระจ่างใสขึ้นดีขึ้นแล้วก็มือกล้องเฮาเนาะมาโอหักตลอดก็กินผักกูดหลายๆตาจะได้สว่างเนาะอันนี้ก็บ่ยกกันไปเจ้าตัวต่อไปเลยท่านผู้ชมเนาะว่าสลากมื้อนี้นี่เต็มที่เนาะทั้งลากลายทั้งผักกูดแล้วก็มันยุ่งมันยากไปเนาะตัวต่อไปเลยช่วยเฮ็ดให้ระบบขับถ่ายได้ดีซึ่งว่าผักกูดนี่จะสามารถเฮ็ดให้ผู้ที่ว่ากินแล้วถ่ายบ่ได้ท้องเบ่งมีหยังสิสามารถนําเอาผักกูดนี่น่ะนําเอาผักกูดโอปาแล้วก็ลิ้นพันกันเนาะนําเอาผักกูดนี่ไปอัน
ต้มเป็นน้ำดื่มหรือว่าไปแกงได้มันจะเห็นพ้นดีเนาะทานสดเนาะแล้วเนาะก็สามารถไปเฮ็ดกินได้เนาะแล้วข้อต่อไปเด้ตัวสุดท้ายก็คือช่วยขับถ่ายจำพวกถ่ายเบาหรือว่าเว้าภาษาบ้านเฮาก็คือขับถ่ายเหี่ยวได้ดีผู้ที่ว่ามักที่ว่าเหี่ยวหยอดเมี่ยงสิท่านแม่นแหละบ่ออกบ่สิเออแม่นแหละถ่ายยาสินี่ไปต้มกินสุดยอดเลยทางคุณส้มเอ้ยจ้าจะภาษาบ้านได้ก็บ่ฮู้นำมาอีกแล้วเนาะอันนี้ก็ฟังคือย้อนเนาะก็คือว่าเนาะมันจะมีสรรพคุณเกี่ยวกับคือว่าคนที่ว่าเป็นเลือดจางบ่มักเจ็บเกาหมอหัวสิเนาะแล้วก็คนที่ว่าคาทาเล็กสิเนาะคนที่ว่าเป็นตามือตามัวตาฟางก็สามารถกินได้แล้วก็คนที่ว่าเป็นไข้แม่งซีเนาะตัวฮ้อนแม่งซีก็สามารถกินได้ก็คือว่าสามารถเฮ็ดกินตามใจกันได้เนาะบ่ว่าจะเป็นซุปบ่แกงบ่คั่วบ่หรือว่าเฮ็ดหยังก็ได้เนาะสามารถไปเฮ็ดกินกันได้เนาะแต่ว่ามีโทษแม่แล้วโทษที่ข้อควรระวังในมื้อนี้นั่นก็คือมันมีสาเหตุนึงนั่นก็คือที่ว่าจะเฮ็ดให้ร่างกายเฮานี่สะสมไว้ได้เราจะเป็นเกิดโรคนิ่วนั่นก็คือซ่านออกสแลกที่ว่ามีซ่านนี่จะสามารถเฮ็ดให้ผลิตถ้าว่าเฮากินไล่มันจะมีพ่นนั่นก็คือมันไปหยุดยั้งละกามีไปดูดซึมแคลเซียมแล้วก็มีธาตุสําคัญต่างๆไล่สนิทข้องระบบกระแสเลือดของพวกเฮาแล้วก็มันจะมีพ่นที่ว่าถ้าว่าเฮาอันรับประทานซ่านจำพวกนี้เข้าไปไล่มันจะไปสะสมไว้ไล่ๆๆขึ้นแล้วจะเห็นว่าเกิดโรคนิ่วได้เพิ่มแม่นแล้วอันนี้ก็คือข้อห้ามในการที่ว่ากินดิบเนาะต่อเฮาถ้าว่าเฮาจะกินผักกุ้งเฮาต้องเฮ็ดให้มันสุกๆกันก่อนเนาะถ้าว่ากินดิบมันจะมีพ่นหายคือแบบนี้เนาะแล้วก็คือกินสดๆหรือว่ากินดิบนั่นเองอันนี้ข้อฝากไว้เนาะเจ้าอันนี้ก็จะเป็นสาระต่างๆหรือว่าเป็นสรรพคุณของผักกุ้งที่เฮานํามาฝากมาตัวผู้ชมในมื้อนี้เจ้าซึ่งว่าช่วงนี้เฮากับโอก็ลงกันมาไล่แล้วเพิ่นลงกันไล่แล้วแล้วก็ให้ความรู้ให้สรรพคุณต่างๆที่ว่าเกี่ยวกับผักกุ้งเนาะสามารถไปเฮ็ดกินกันได้เนาะถ้าว่าทานได้ที่ว่ามีโรคที่ว่าเกี่ยวกับที่ว่าพวกเฮาได้เว้ามานี่เนาะอยากให้แบบไปเสริมที่ว่าควบคุมร่างกายของเฮาให้มันสุขภาพแข็งแรงให้มันสมบูรณ์เนาะก็สามารถไปเฮ็ดกินได้แต่ว่าระยะนี้พวกเฮาไปพักสมสิ่งที่น่าสนใจกันก่อนแล้วจึงมาพบพวกเฮาในระยะที่2ของรายการนั่นก็คือละครซีซั่นไปกันเลย